สดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ในเทรนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับอ้ําหมวยออนค่ะเป็นไงคะหมวยให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงของเทศกาลตรุษจีนกันสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเจอกันแบบนี้นะคะก็แน่นอนค่ะมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันเสมอๆอยู่แล้วล่ะค่ะข่าวแรกของเรานะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยจริงๆสําหรับการเลิกรากันกับคู่รักที่คบกันมาอย่างยาวนานมากๆค่ะซาร่าโฮลเลอร์นะคะแล้วก็เต้ยธโนไทยค่ะแน่นอนเนาะพอเลิกรากันไปเนี่ยก็จะมีข่าวเมาข่าวมอยออกมาต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ว่าหยุดการเมาส์แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าล่าสุดนะคะฝ่ายชายอย่างหนุ่มเต้ยเนี่ยเขาก็ออกมานะคะตอบทุกคำถามที่หลายๆคนสงสัยผ่านทางในเอ็นเตอร์เทนแบบหมดเปลือกเลยล่ะค่ะหลังดีเจหนุ่มเต้ยธโนไทยออกมาประกาศปิดฉากรัก14ปีกับสาวซาร่าโฮเลอร์กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์สนั่นโซเชียลถึงสาเหตุที่ทำให้ความรักของทั้งคู่พังไม่เป็นท่าอาจเป็นเพราะฝ่ายหญิงมีชื่อเสียงแล้วเลยทิ้งคนเก่าหรือเปล่ารวมถึงมีชาวเน็ตขุดแชร์พฤติกรรมของหนุ่มเต้ยค่ะล่าสุดเต้ยเปิดใจแบบหมดเปลือกกับนายตะเทนขอเคลียร์เรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจว่าตนนั้นรู้สึกผิดและเสียใจที่โพสต์ว่าถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกเพราะกลายเป็นว่าสาวซาร่าถูกโจมตีว่าได้ดีและทิ้งแฟนโดยหนุ่มเต้ยเผยว่าสาเหตุของการเลิกรานั้นมาจากปัญหาของทั้งคู่และอาจมีตัวแปรแวดล้อมที่ทำให้ซาร่าต้องแบกความรู้สึกที่หนักจนสุดท้ายฝั่งซาร่าเลยมาคุยกับตนและขอถอยออกมาอยู่ในสถานะเพื่อนเต้ยยอมรับแบบแมนๆนะคะอาจเป็นเพราะตัวเองที่ใส่ใจสาวซาร่าน้อยไปดูแลเขาได้ไม่ดีเท่าที่ควรและยืนยันว่าการเลิกของตนไม่มีมือที่3แน่นอนค่ะส่วนกระแสดราม่าที่ฝั่งเต้ยโดนขุดแชร์พฤติกรรมไม่น่ารักที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้ซาร่าทนไม่ไหวเรื่องนี้หนุ่มเต้ยเผยว่าตนรู้สึกโง่เองที่ตอบตกลงไปร่วมรายการนั้นเนื่องจากรายการดังกล่าวต้องการให้คู่ของตนมีดราม่าซึ่งในตอนนั้นตนก็แค่รู้สึกสนุกทั้งหมดในรายการตัวเต้ยไม่ได้มีความรู้สึกใดๆหรือมีปัญหาอะไรกับซาร่าเลยแม้แต่นิดและไม่คิดเลยว่าการไปออกรายการครั้งนั้นจะมีผลตามมาในวันนี้ค่ะส่วนโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหนุ่มเต้ยเผยว่าตนยังคงรอซาร่าเสมอเพราะถ้าไม่ใช่ซาร่าก็ไม่อยากคบใครและผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตก็คือซาร่าคนเดียวเท่านั้นส่วนบ้านที่ซื้อไว้เพื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นก็ยังงงๆรู้สึกเคว้งไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงค่ะส่วนในฝั่งของซาร่านะคะก็ได้โพสต์รูปคู่กับหนุ่มเตยค่ะแล้วก็โพสต์แคปชั่นนะคะไว้ว่าไม่ต้องห่วงซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาทุกคนมีหลายล้านเหตุผลการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากกันทั้งสองฝ่ายวันนี้ถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างมากขึ้นระยะห่างทำให้เห็นความหมายตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้แบบไม่เสียเปล่านะคะเอาจริงๆเนาะจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนสองคนค่ะเชื่อว่าทั้งคู่คงต้องผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตค่ะเรื่องราวของรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นกันสักหน่อยนะคะแน่นอนว่าถ้าเรายังจำกันได้เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่โดนทำร้ายร่างกายค่ะคดีความจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าล่าสุดนะคะรัศมีแขก็บอกกับเรานะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้รู้สึกหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะยอมรับว่ายังรู้สึกเป็นทุกข์ไม่น้อยค่ะนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นหลังถูกไฮโซคนดังแชมป์จิรัตทำร้ายร่างกายด้วยการปาแก้วใส่กลางสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พัทยาตั้งแต่เดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องบรรดาวขึ้นโรงขึ้นศาลล่าสุดวันนี้ทีมข่าวนายตะเทนต่อสายตรงไปหารัศมีแขเพื่อถามความคืบหน้าคดีที่ถูกแชมป์ฟ้องหมิ่นประมาทในรายการหนึ่งแต่เลื่อนนัดไปก่อนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการส่วนคดีที่ถูกไฮโซทำร้ายร่างกายรัศมีแขเผยว่าคดีที่ถูกทำร้ายร่างกายก็เลื่อนไปเพราะต้องไปขึ้นศาลที่พัทยาและพัทยานั้นมีปัญหาเรื่องโควิดแต่ไม่ห่วงอะไรพร้อมยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องชีวิตเหมือนตกนรกแต่พยายามกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมที่สุดถึงตอนนี้จะไม่ดีขึ้น 100% แต่ก็พยายามใช้ธรรมะมาช่วยค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้สัมภาษณ์ทนายไปนะคะก็รู้พร้อมทุกคนเลยว่ามีการเลื่อนมีการเลื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขตัวแขเองก็ไม่ได้ไปพอดีติดทำงานใช่ไหมก็มีการเลื่อนนัดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียกให้ไปไก่เกลี่ยกันอีกทีฮะจริงๆก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะฮะแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วช่วงนี้มันโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าใจด้วยในส่วนแบบเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะคนอาจจะคิดว่าโอเคแผลข้างนอกอาจจะหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของข้างในของเรามันก็ยังมีความรู้สึกที่มันไม่โอเคอยู่เพราะว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำถามว่าเครียดไหมมันก็
พยายามต้องเซอร์ไวให้ได้อะฮะมันต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เพราะว่ามันกลับไปย้อนเวลาอะไรไม่ได้แล้วแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่ายังมานั่งแต่แกบอกเลยนะหลังจากเกิดเรื่องตอนนั้นโอ้โหชีวิตเหมือนตกนรกประมาณ 3-4 เดือนเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้อะเรามันต้องกลับมาใช้ชีวิตให้ได้อย่างเดิมมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะมันเราก็ไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นการที่ต้องแบบต้องมานั่งอมทุกข์กลัวหวาดระแวงอะไรเงี้ยฮะอะไรที่ต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีแน่นอนมันก็ต้องมีฟีดแบ็กความรู้สึกอะไรตรงนี้มันกลับมาอยู่ละมันก็ทำให้เราก็แบบนะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ตายอ่ะต้องใช้ชีวิตต่อไปอ่ะตอนนี้แขกก็ต้องมาเลือกว่าแขกจะใช้ชีวิตยังไงในสิ่งที่มันจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยส่วนคดีที่แชมป์จิรัตยื่นฟ้องรัศมีแขและมดดำคชาภาในข้อหาหมิ่นประมาทในรายการมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องฝั่งโจทก์ไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ทนายฝ่ายจำเลยขอเลื่อนคดีและเลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องไปก่อนโดยจะนัดอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่ายังไม่จบนะคะยังคงต้องติดตามในเรื่องของคดีความกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งนักแสดงไทยมากความสามารถค่ะที่มีผลงานไปไกลถึงระดับฮอลลีวูดนะคะกับสาวหญิงรัฐานั่นเองแอบได้ยินมาแววๆว่าเตรียมจะมีผลงานระดับอินเตอร์มาฝากกันอีกแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ดีแค่เรื่องงานนะเพราะว่าเรื่องความรักนี่ก็สุบงอมมากๆจนเตรียมลั่นระฆังวิวาห์ในช่วงปลายปีนี้แล้วล่ะค่ะแฟนหนุ่มนักกีฬาตุนตุนยเทพทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีก่อนสาวเก่งยิรัฐาก็เลยอัปเดตงานวิวาห์ว่าฤกษ์ดีเป็นปลายปีนี้แต่ยังขออุบวันค่อยๆเตรียมงานไปตามสเต็ปคืบหน้าไปราว 30% แล้วล่ะค่ะพร้อมออกตัวว่ายังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ก็แอบมีช็อตซึ้งกับคุณแม่น้อยที่ลูกสาวใกล้จะออกเรือนมีครอบครัวค่ะพี่หญิงก็แพลนมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแล้วด้วยค่ะเรื่องของชุดหรืออะไรเงี้ยเรามีการคุยกับคนที่ทำชุดหรือว่าในส่วนของงานเช้าน้องฉัตรก็รับไปเลยค่ะคือก็ฉัตรเขาก็รับหน้าที่เป็นแม่งานเหมือนเป็นเจ้าสาวเองแล้วอะฉัตรแต่ก็คือได้หมดใช่ชุดครบแล้วค่ะเหลือแบบชุดแถลงข่าวนิดหน่อยเรื่องการ์ดเรื่องอะไรที่ยังแบบเพิ่งเริ่มส่งแบบมายังไม่ไฟนอลอะไรเงี้ยก็กับรายชื่อคนเนี่ยแหละที่หญิงว่าหนักที่สุดแม่ก็ยังแบบถามว่าแบบเอ๊ะทีมเป็นยังไงแม่ต้องใส่ชุดไหนต้องยังไงบ้างแต่ว่าบางทีเราแค่นั่งดูรายการที่เราไปออกคลิปอะไรเงี้ยบางทีก็นั่งร้องไห้กัน2คนสําหรับเรา2คนคือเหมือนแบบเราก็อยู่กันมานานแต่ก็พยายามบอกเขาว่าก็จะกลับมานอนบ้านด้วยนะเพราะว่าเราก็มีแม่คนเดียวแต่ถึงแม่เราจะมีหลานมีคนอยู่ด้วยนะคะก็ยังรู้สึกว่าใครก็ไม่เหมือนลูกอ่ะเราก็อาจจะไปนอนบ้านพี่ตุ้นสัก3วัน4วันกลับมานอนบ้านแม่สลับไปสลับมาส่วนงานแสดงล่าสุดนะคะก็เตรียมวาดฝีไม้ลายมือในงานอินเตอร์อีกครั้งในรอบหลายปีกับภาพยนตร์ออริจินอล Netflix ผลงานของหนึ่งในพ่วงกับ The Scorpion King แต่ว่าถ่ายทำที่เมืองไทยทั้งในกรุงเทพและอยุธยาถึงสาวหญิงจะผ่านหนังฮอลลีวูดมาแล้ว2เรื่องแต่ครั้งนี้เจ้าตัวยอมรับว่าหินไม่เบาเพราะว่าต้องถ่ายทำท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำอะไรก็ตามอย่างแบบก่อนจะไปฟิตติ้งก่อนจะไปรีทรูอะไรเงี้ย3วันเราต้องไปตรวจโควิดในนั้นหญิงอะแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะเครื่องสำอางทุกอย่างแปรงทุกอย่างใช้ของใหม่หมดคือใช้เฉพาะคนแล้วก็ในการทำงานมันจะมีเรดโซนกรีนโซนเยลโล่โซนค่อนข้างสตริกมากแม้แต่กระทั่งรีทรูอะค่ะก็เป็นช่วงเวลาคือไม่ได้ว่านักแสดงทุกคนจะได้เจอกันมันก็แบบลำบากมากนะแต่ว่าถามว่าเราก็ได้เห็นมาตรการที่มันแบบเป๊ะจริงๆของการทำงานในมุมของงานที่เป็นฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหเขาแบบเขาซีเรียสมากๆเลยอะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะหญิงต้องฝึกคิวบูเพิ่มแม้จะเตรียมใจว่าเจ็บตัวแน่ๆแต่ก็ไม่กังวลมากเพราะปกติก็เป็นคนเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game จริงๆค่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานใหม่ของพี่หญิงด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 แบบนี้นะคะคนบันเทิงหลายๆคนก็มีวิธีการดูแลตัวเองกันค่ะบางคนเนี่ยก็ไม่ไปไหนมาไหนนะคะนอกจากสถานที่ที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับพี่นีโน่เมธานีเขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเองมาแชร์ให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะเพราะโควิด-19 ยังอยู่ให้หลายคนพึงระวังและป้องกันตัวโดยทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านปุ๊บผู้จัดละครคนดังนีโน่เมธานีก็ย้ำว่าอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคจะต้องมีติดตัวครบทุกอย่างโดยนีโน่เผยว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนรวมถึงยังเลี่ยงทานอาหารนอกบ้านและที่ทำอัตโนมัติเลยก็คือไม่ว่าจะหยิบจับอะไรตนจะฉีดแอลกอฮอล์ทันทีค่ะไม่ค่อยเจอใครนะครับเนี่ยเสร็จตรงเนี้ยก็จะซื้อข้าวเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านก็เล่นอยู่กับหมากับแมว
แล้วก็เช้าตื่นมาเอามีงานก็ออกมาไม่มีงานก็ไม่ออกไปไหนร้านอาหารยังไม่อยากนั่งเลยครับคือเราไม่อยากไปนั่งแช่ที่ไหนนานๆไปถึงก็ซื้อออกมาเดินมาข้างนอกข้างนอกเสร็จอ่ะเขาทำเสร็จก็เอากลับพ่นแอลกอฮอล์ที่ถุงเอากลับขึ้นรถล้างมือในรถพ่นยาฆ่าเชื้อในรถก็ทำอย่างเงี้ยชีวิตก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเน้นเป็นการแบบซื้อแล้วก็ไปทานที่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ในตัวเรามีแบคทีเรียดีเหลืออยู่บ้างไหมเพราะมันสงสัยมันจะตายหมดแล้วเพราะว่าฆ่าทุกอย่างหมดส่วนแผนการเปิดกล้องละครเรื่องใหม่นีโน่เผยว่าจะเดินหน้าถ่ายทำในเดือนกุมภาพันธ์นี้ภายใต้มาตรการความเคร่งครัดในการป้องกันโควิดค่ะหมดเวลาของออนแล้วสิคะคุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะมาติดตามฟังต้นธนาสิคะกับการเปิดใจนะคะยอมรับว่าตนเป็นเกย์ผ่านทางในเอ็นเตอร์เทน11นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะส่วนคืนนี้ขอบคุณเสื้อผ้าของออนจาก Matchbox ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ